ขอต้อนรับเข้าสู่ What's My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ reaction series เรื่อง Why Versa รักสลับโลก3และ EP 3พี่เตยกับพี่ดนก็มาแล้วพี่ไว้ก็ไปเชิญจริงจริงมาทำตัวสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆใช่ก็อย่างที่บอกแปลว่าเดี๋ยวเราอาจจะช่องเรามี5คนแต่ว่าก็จะสลับหมุนเวียนกันอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเดี๋ยวทุกคนก็ชินแล้วใช่เพราะเรายังชินแล้วเลยทุกคนจริงนะกำลังเข้มข้นมากอยากรู้มากๆว่า EP 3จะเป็นสีอะไรอ่ะใช่เนาะแต่ก่อนที่จะไปดูทำไมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะครับและแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปก่อนใครนะครับเพียงแค่สมัคร Membership ก็จะได้ดูคลิปก่อนใครแน่นอนนะทุกๆคอนเทนต์ของวอดวาเลนใช่ค่ะผมไว้พร้อมไหมเพื่อนๆพร้อมค่ะไปดูกันเลยจ้าพี่สามจ้าแม่ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้ไม่เจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมึงไม่ใช่ทางใช่ป่ะมึงรู้กูก็เหมือนมึงอะตายแล้วก็ข้ามโลกมาเหมือนกันระบบของพี่ไม่มั่วแน่ละฉันลองลุ้นเสื้อผ้าแหละคู่ผมกับสีในEPนี้ว่าไม่น่าใช่หรอเงื่อนไขแม่งแฟนตาซีเหมือนแล้วที่เราข้ามโลกมาเนี่ยยังไม่แฟนตาซีพออีกหรอยินดีด้วยมากๆเลยยังไงโอเคข้ามได้ละแค่นี้นะต้องมีคนข้ามได้แน่ๆยินดีด้วยมากๆเลยขอบคุณนะคะวันนี้ดีส้มกับแพงเขาโทรมาบอกพี่แล้วอะสรุปเขาสองคนเนี่ยจับคู่กันเองแล้วใช่ปะใช่พี่วันนี้สองคนนั้นคุยกันบอกว่ารู้สึกคิดแล้วเราสองคนเนี่ยไม่คิดกันบ้างหรอคิดที่ผมรู้สึกตอนเนี้ยคิดเตะคือคิดที่แปลว่าเตะโคตรอยากเตะมันมากกว่าแหมพ่อคนดีพ่อคนไม่น่าเตะแล้วต่อจากเนี้ยผมจะทำยังไงต่อกันดีพี่แปลว่าระบบจับคู่ก็เชื่อถือไม่ได้เลยนี่ใจเย็นก่อนไอ้ระบบจับคู่เนี่ยทำขึ้นมาก็แค่หาความน่าจะเป็นเฉยๆมันไม่มีอะไรรับประกันหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเนื้อคู่แหละถ้าไม่ใช่ต้องหาไปเรื่อยๆ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 จนกว่าจะเจองั้นเหรอพี่ใช่แต่พี่ว่านะถ้าจะให้พี่ให้คำแนะนำที่ดีที่สุดตอนนี้เลยนะใช้หัวใจนำทางเธอแม่งกูเริ่มพอแล้วว่ะกับไปการตามหาหัวใจนำทางเนี่ยทำไมวะมันตอบเหมือนต่อจากอีกสีต่อจากยากมากเว้ยกับการที่เราจะต้องแบ่งกับใครคนหนึ่งต้องตื่นกับแล้วยังไม่รู้อีกว่าใช่ไหมที่ว่าเราจะฝันเงื่อนไขเยอะจนกูพอเลยไม่กลับมาเล่นไหมวะใจเย็นทำตามที่พี่โดนบอกดิใช้ใจใช้หัวใจนำทางแค่พูดอะมันง่ายแต่ใช้ใจนำทางเนี่ยมันคือยังไงวะก็แบบใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปก่อนไงถ้ามันจะมาแต่มันก็มาเองเว้ยทำไมกูรู้สึกว่าเหมือนมึงโป่งๆวะหมกมุ่นไปก็เท่านั้นน่ะเอาเวลามาโฟกัสเรื่องเรียนกับช่วยมึงทำหนังให้สนุกดีกว่าแต่ก็ยังตามหาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอใช้ชีวิตกันไปๆมาๆแล้วเนี่ยกูว่ามึงจะเป็นกุญแจนำทางกันซะเองนะก็ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นมึงอะกูโอเคน่ารักจริงๆกูโอเคเหมือนกันโอ้ยถ้าอย่างงั้นเราก็มาใช้ชีวิตบนโลกนี้ให้เต็มที่กันนะเริ่มเลยหมูเส้นเลือดโอ้โหจิมมี่น่ารักชิบช่วยแม่ด้วย
ีอะไรสีอะไรมาค่ะตื่นเต้นต้องรอฟังเพลงก่อนก็รู้ว่าน้องสิเรียนเกษตรได้ไปเลยอ๋อเหรอใช่แค่อายุ78มึงอ่ะ70พ่อแม่พ่อแม่ตึ้งตึ้งตึ้งจินติแรงตึ้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 งอยากดูตอนทำหนังแล้วเนาะจริงต้องสนุกมากแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาตามหาอีสเตอร์เอ็กใน EP นี้กันดีกว่าค่ะIt's worth it. Soft brush. ชมพูอ่ะโอ้ฟังนะโอ้โหน่ารักมากพอชมพูก็คือชมชมพูโอ้ยน่ารักคู่สีน่ารักเฮียฝาดจะมาโอเตก้าโอเตโรตีเข้าสีหมวกกันน็อกเลยบอกนะตอนคุณโทรไปคุณบอกจากบ้านกูเพิ่งตื่นตอนคุณโทรมานี่แหละหลอกกูหน่อยก็ได้แต่วันนี้จะให้กูช่วยอะไรก็ไปช่วยตามหาโลเคชั่นพอดีกูหาร้านกาแฟแล้วเจ้าของเป็นเอกนางเอกอยู่อ่ะอยากไปดูให้หลายร้านเป็นไอเดียว่ะผมมาจะรถสายแล้วมึงไงสัตว์ไม่ใช่กูมูมาตายด้วยกันคู่แหละเร็วน่ารักแต่งรถก็ได้เช้าอ่ะไปละเอ้ยหลอกหล่อแต่มันน่ารักมากแต่งตัวน่ารักแบบตลอดอ่ะเงี้ยผมไม่ชอบเสียงหัวมึงพูดอะไรเนี่ยด้วยเดินใจเก่งมึงใส่ของเทสเว้ยไม่ใช่ของกูจะอร่อยวะมึงอ่ะอย่าตัดสินหนังสือหน้าผมกูวะเออลองกินก่อนอันนี้ตอนสักหน่อยไรเงามึงจะอ้าปากดีเดี๋ยวจะให้กูทำให้มึงอ้าเร็วเออน่ารักสตรอเบอรี่แม่งจำจนนี่ว่ะเจ๋งจำจนมึงว่ามันคาเฟ่น่ารักเนาะพอจะเป็นร้านประจำของเองตลอดจริงๆก็โอเคนะเว้ยแต่ว่ามันยังไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่ถ่ายเก็บไว้ก็ได้มึงเฮ้ยทำไรไม่เอาอะไรวะเกิดอีกแค่ถ่ายรูปเล่นตัวเพื่อเพราะกูเบื่อแต่เก๊กหน้าตอนกูเป็นนายแบบนะกูถ่ายรูปทั้งวันกูเกียจเป็นดาราแล้วก็นายแบบอย่างนี้กูจะโขกตัวมันง่ายขึ้นแหละดาราส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นนายแบบมาก่อนนั่นแหละเออไหนๆก็คุยเรื่องนี้แหละกูขอดาวหน้ามึงเล่นๆได้ป่ะเอาดิมึงว่าเลยถ้ามึงเจ๋งพอเริ่มเลยกูว่านะมึงต้องเป็นลูกครึ่งจมูกต้องชัดๆก็ผิดโอ้ยน้องวาดรูปสวยอยู่นะเป็นแบบแอบสแตรกแอบสแตรกของโปงใช่ไหม
ูทำผมมาหลายทรงมากครับเอาตั้งแต่เด็กดิมึงเกิดมาผมตรงเลยใช่ปะมันแสดงว่ากูเดาถูกกูว่านะหน้าตามึงน่าจะประมาณนี้ไม่ว่าแต่ว่าสวยเดี๋ยวนะนี่มึงตั้งใจกวนตีนกูไหมเนี่ยไม่ได้กวนตีนตั้งใจวาดเลยนุ้ยตั้งใจวาดน่าหลักน่าหลักออกตรงไหนวะหน้าเกลียดชิบหายเฮ้ยหน้าผมแหละแป๊บนึงไอ้หัวโทรมาฮัลโหลว่าไงฮะไปทุ่งบอดอ่ะเออโอเคเดี๋ยวกูรีบไปเฮ้ยมึงกูลืมไปว่ากูมีประชุมบอดว่ะไปดูเดี๋ยวทำไมกูต้องไปอ่ะต้องมึงเป็นคนคุมโปรเจกต์นี้อีกอย่างนะมึงก็รู้ว่ากูเขียนบทไม่เก่งมึงไปช่วยอ่ะดีที่สุดแล้วไปเร็วไปเร็วเร็วเร็วของปังเออยิงไว้เลยไปเร็วตู้มาคู่ไอ้ท่านอ่ะอย่าให้จบแบบเสียมากส่วนมึงไอ้เทสอ่ะอย่าให้จบแบบเศร้าเอาไงทำไมมึงอยากจบแบบเศร้าไอ้เทสเออกูมีอินกับความหลักวะโอ้โหกูทำหนังให้คนดูก็อินครับไม่ใช่มึงต่อให้จบไหมจบเลยครับจบบ้าวะอันนั้นมาง่ายเกินเราเราแบบนี้ป่ะคนละครึ่งทางอารมณ์แบบไปเปิดจากการแสนนานเรากลับมาเจอกันอีกครั้งคุณว่าไงแล้วพ่อจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ปลายเปิดไงเป็นเทสคุณชอบฉากจบแบบนี้เว้ยเอาหัวข้อเลยปลายเปิดเอาแบบนี้แหละถ้าเราได้งานแล้วสบายใจกูไปเยี่ยวแล้วไอ้มึงอยู่ไปด้วยเออเด็กเมื่อกี้คุยกับพ่อแต่งตัวสนุกกันมากชอบสุกอะเก่าทรีเมนต์พิเศษเข้าไปขายให้พ่อฟังเดี๋ยวถ้างั้นก็แยกกลับไปทำพิเศษเหมือนเดิมฮะพิเศษอะไรวะงงอะไรเนี่ยทันก็แบ่งงานกันไงปกติเนี่ยมึงจะดูพวกเรื่องย่อกับแท็กไลน์แล้วก็รวมไฟจากพวกกูไปทำพรีเซนเทชันช็อกแหละแต่กูไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยสบายต้องประกบกันไปเรื่อยๆเนาะพอโลกนี้น้องเออกูหวานนิดหน่อยอ่ะอุ้ยโอ้ยตัวร้อนมากป่วยทันคนข้างโอ้ยน่ารักที่ตอนนั้นไข้มันขึ้น39องศาตอนนั้นทีมงานอยู่เลยเออใช่เออเดี๋ยวกูทำเองแหละงานกูว่าละก็คนแบบมึงเนี่ยไม่มีทางที่งานง่ายหรอกเว้ยเออจำเป็นหรอวะแท็กไลน์อะจริงเป็นก็เฮียแล้วแท็กไลน์อะไรไม่รู้จักเลยก็แบบคำโปรยมือประโยคสั้นๆนี่กับไม่หนังน่าดูอ่ะโอ้ยแค่แต่งกรองยังไม่คล้องจองเลยมาแต่งคำโปรยมึงจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวกูช่วยมันเออนะกูมัวเดี๋ยวได้เองแหละเอ็นดูอ่ะเออ5วันต่อมาป่านี้ยังไม่มาอีกเหรอขายทีมเมนแล้วแกแค่จะมาเล่นตลกกับพ่อใช่ไหมเทสไม่ใช่อย่างนั้นครับพ่อเอ้ยทำน้ำสายรับเลยตัวหาแม่มาแล้วแม่มันก็บอกไม่รู้เฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วหลวยนั้นอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนกินน้ำพร้อมกันเลยฮะโลบัสเพื่อนของน้องเนี่ยเมาแล้วขับแล้วก็โดนจับที่ด่านนะครับพี่ก็เลยพาตัวกลับมาที่โรงพักเมาอีกมารับพอแล้วเหรอพอรอพอรอนี่น่าจะทะเลอะครับผมชื่อทะเลครับโอ้ย
อารมณ์ทะเลอะไรพอรอกูหมายถึงพี่ล้าเราพอแล้วหรอพี่ล้าเออขอตัวก่อนนะครับโอ้ยแย่แล้วเอ้ยพ่อโมโหถึงทันกูไม่ตลกด้วยนะเว้ยกูก็ไม่ตลกกูตั้งสติก่อนนี้ไอ้เทพพ่อมึงไม่ให้เราพีเซ็ตแล้วอ่ะเขาไม่พอใจที่เราไม่พร้อมอ่ะทำไงต่อวะมึงทำเหี้ยอะไรกับมึงไว้ทันกูที่พวกเราพยายามมันแทบตายอ่ะมึงทำเหี้ยแบบนี้ในวันพีเซ็ตเนี่ยนะเฮ้ยกูไม่ตั้งใจใครจะไปรู้วะว่าร่างเนี้ยแม่งจะคออ่อนตายกูพูดเชี่ยอะไรของมึงวะเฮ้ยช่างมันเถอะเฮ้ยพวกมึงแต่ถ้ามองโลกในแง่ดีนะเว้ยเราก็มีเวลาเตรียมมีเซนเพิ่มด้วยมึงถูกป่ะเราเดี๋ยวให้เทปไปง้อพ่อมาแล้วฝ่ายงานมึงไปฝ่ายงานอ๋อกูใส่ไว้ในตำใดเว้ยวางไว้ด้วยหาตำโอ้ยมึงจริงอะสัญญาที่เราคุยไว้ตอนนั้นอะมึงลืมหมดแล้วใช่ปะสัญญาอะไรของมึงวะมึงแม่ไม่ใช่ทันคนเดิมที่กูรู้จักแล้วอะโอ้ยไม่ได้เลยอะเอ้ยจะรีบไปไหนวะได้หายเองหรือไม่ก็ได้โอ้ตัวอะไรขนาดนี้วะดีไหมพ่อเราเรามาอยู่ในร่างเขาอะเราก็ต้องใช้ชีวิตเขาให้ดีไม่ใช่เป็นมึงจะไม่เสียใจมึงกูกำลังจะพูดอะไรประโยคนี้ว่ามึงใช้ร่างเขาอยู่อะพาร์ท 2จ้าไวเวอร์สใหม่โออิชิฮันนี่คอแห้งก็ต้องกินโออิชิเพื่อตัวคุณท่านเยามาฮ่าไปซื้อยังไงอ่ะอ๋อก็ขับเยามาฮ่าไปซื้อได้เหมือนกันนีเวียไมเซลแล้วถ้าเกิดว่ากลับบ้านมาก็ล้างเครื่องสำอางด้วยนีเวียแคนนอนปรินเตอร์ปรินสคริปต์ปรินบทก็ต้องอ่านใช้แคนนอนเออดูว่าโลกนี้มันเก่งนะเว้ยมีหมูกรอบเสียไม้ขายด้วยอร่อยจ้าเห็นไหมทันไม่ตลกด้วยมันเป็นไรวะเครียดอะไรมากูไม่ได้เครียดอะไรกูแค่ใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่างที่มึงบอกไงมึงตอนกูเป็นดาราด้วยกูแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยพอมาอยู่โลกนี้เนี่ยกูเลยนอนหลับให้เต็มอิ่มแดกอะไรก็ได้ที่กูอยากแดกออกไปกินเหล้าที่ไหนก็ได้ที่กูอยากไปไงทำในชีวิตให้เต็มที่ของกูหมายถึงใช้ชีวิตเจ้าของร่างให้เต็มที่ไม่ใช่ทำตามใจตัวเองแบบนี้เออนี่พี่บัวนนท์ก็เตือนไม่ใช่หรอวะเรามาอยู่ในร่างเขาอะเราก็ต้องใช้ชีวิตเขาให้ดีไม่ใช่หรอเป็นจะไม่เสียใจหรอได้มากรทำชีวิตมึงผ่านก็จริงว่ะเยี่ยมกรอบเสร็จไหมอันแรกละเออเนเยอร์ดีอยู่นะหนาเลยดูหนังเลยน่าจะกรอบต้องขอโทษอืมขอโทษเพื่อนมึงก่อนวันนี้คนขอโทษนะไปอาไปอู่มึงอืม
พื่อนโกรธแล้วตัดสายเดี๋ยวนี้เหรอดูผลงานเขาที่ผ่านมาสิลูกหนูต้องพัฒนาอย่างรุนแรงเรียนรู้ห้องดีห้องดีมากโอ้ยผู้ชอบเตียงแบบนี้มึงแล้วข้างบนข้างบนพนันเป็นน้ำฟ้าใช่ไหมนี่น้องฟ้าเป็นน้ำอุ้ยเลิศเนาะหลังจากทุ่มเทเขียนบทเรื่องนี้มาตั้งแต่ม.6ผ่านมาปีนึงก็เสร็จพอดีเลยตัดสินใจเอาไปขายที่บริษัทเวนิสิพิกเจอร์โคตรตื่นเต้นไอ้หูไอ้ประกอบมึงมาขายบทได้หรอเฮ้ยผู้เขียนบทตั้งแต่ม.ปลายแล้วเชี่ยมึงมาขายบทเว้ยจริงวะเชี่ยเราสองคนแม่งมันอึนจริงเลยว่ะใครบอกมีแค่เราสองคนฮัลโหลไอ้ยักษ์มึงต้องมาเหมือนกันเหรอทำไมมึงไม่เคยเล่าให้กูฟังเลยวะเอาคนมึงไม่ถามกูดิไอ้พวกมึงกระเป๋าน่ารักจังกระเป๋าใช้มาถึงปัจจุบันหมวกน่ารักก่อนหมวกใช้มาถึงปัจจุบันเลยขออนุญาตทำไมถึงผิดยุคนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงสังคมเว้ยถ้าลงไปอย่างมึงนะก็ไม่ได้ถามหรอกเชื่อกูโอ้ยจะติดสังคมไม่ดูเลยเครียดต้องหนาวจะลงใจบอกยังไม่กลับหรอเรื่องบทใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอคุยกับทีมก่อนถ้าเกิดพี่ชอบยังไงเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับไปนะจ๊ะเฮ้ยแอลเดี๋ยวกินกาแฟกันไหมมีประชุมด่วนว่ะจุดนับต้นมันก็จะยากลำบากไปแล้วเนาะแต่น้ำนนออกแบบดีมากเลยมากูอยากจะรู้คำสัญญาของ3คนมากไอ้พูดถึงพวกเพจดีถึงที่ยกขยโยมาขายบทแล้วแต่ละคนไม่ไหวเลยว่ะคนพูดไม่ได้เอาจริงแล้วเหมือนแบบทำกันตามเทรนด์น่ะเรื่องมาขายงานที่กลับอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นบทเพื่อนกันโชว์การโชว์โชว์นี่ไงนี่ไอ้บทตลกเนี่ยไออัปปีอะไรพี่โคตรจะไม่ตลกเลยเหมือนเผามาจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวแอลมึงยังเก็บบทอย่างนี้ไว้อยู่เหรอวะเอาไปทิ้งได้แล้วเดี๋ยวไปทิ้งตอนห้องน้ำไงเนี่ยมองไปไหนไกลครับถังขยะอยู่นี่ครับคุณแอลจริงมานี่ครับไปแต่ก่อนที่น้องเจอซะหน่อยว่ะเอาก็ดีอ่ะแต่ความฝันของเหล่าน้องปีหนึ่งทุยเอาเลยทุยเฮ้ยยังบทอะไรเหรอไม่ได้เดาหน้าผมพูดอะไรก็ได้ด้วยแต่ไม่ให้เป็นคนมาเดาเพื่อนผมไม่ทำงานร่วมเพื่อนผมไม่ก็โคตรหลังผมนอนมาทำที่มาเสนอพี่เนี่ยมันไม่ได้ผมทำเลยที่พูดจาหมาใส่ด้วยขอโทษงานด้วยผมขอโทษงานเพื่อนผมเองขอโทษเองถ้ามึงหมดอนาคตแน่พี่ต้องเสียใจเก่งมากกระดาษเท่จริงใช่ยุคนี้ก็โลกนี้ก็คือที่กูจะโกรธนะเว้ยร้านเกาหลีที่เขาไม่ด่าเราอ่ะแต่งานเรามันก็ต้องพัฒนาจริงไม่สนุกกว่าอย่าบทไอ้กูเนี่ยกูก็ได้เข้าเนื้อเรื่องไม่พาเรามาบทนานมากแต่ของมึงก็ไวเกินไปหน่อยเว้ยครับมึงอาจจะกะเจ้าทางเลยต้องมาร่วมกันแต่ว่าทางตลกมึงก็ดีนะแต่ไม่กล้าตัวละครไม่แน่นกว่าแม่งแบบเบาอ่ะของมึงอ่ะแม็กกาตัวละครแม่งโคตรแข็งแรงเลยเว้ยจะรู้รั่วของบทมึงอ่ะเยอะมากเชี่ยทำไมกูไม่ทำอะไรอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะคือเรามีจุดเด่นคนละจุดใช่ไหมมึงมีจุดเด่นกูมีจุดเด่นมันสามารถปูรอยรั่วกันและกันได้แล้วถ้าผมบอกว่าเราไม่เขียนบทด้วยกันอ่ะไม่จะดีขนาดไหนวะเชี่ยจริงด้วยวะแม่งเรียนตั้งแต่ตอนเทอมถ้าเราคิดไม่ได้วะพวกเราอ่ะจะจับมือกัน
แล้วปั้นบทที่ดีที่สุดเราไปขายค่ายหนังไม่ลูกค่ายเลยเอาให้มันเป็นดิสติกพิกเจอร์ไม่ติดฉาเรากูว่าบอกกันข้ามเว้ยเรา3คนเนี่ยต้องเขียนบทเว้ยแล้วขายให้มันดิสติกพิกเจอร์นั่นแหละให้มันซื้อเราเพื่อให้แม่เสียดายเว้ยที่วันเนี้ยกูไม่ปฏิเสธแล้วเว้ยใช่เลิศเอาไว้ชนไว้ด้วยมีมันเปล่ามาโดนด้วยน่ารักอ่ะเริ่มเลยหนูโอ้ชอบไปแล้วกูเจอตามรักอยากให้มึงช่วยดูวิธีทำพรีเซนต์นะได้ดิมึงเป็นไรวะเนี่ยเปล่าไม่เป็นไรอ่ะอย่ามากูดูออกปกติมึงเป็นแรงกว่านี้นะเว้ยชอบเพราะเป็นแรงมึงมาผ่านไปตัวนะหรอยังไม่ใช่ตอนนี้เว้ยมึงช่วยพากูไปที่หนึ่งเลยมึงให้กูพามาที่นี่ทำไมเนี่ยหน้ามึงเป็นโตซะขนาดนั้นกูก็เลยพามึงมารับลมเย็นริมน้ำไงไม่เป็นไรหรอกมึงไปทำงานเถอะแน่มีอะไรในใจจริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวกูจะทำให้มึงยิ้มเองทำอะไรเนี่ยปาร์ตี้เอ็นจีบวกมากเลยเนาะงั้นใช่เจอนี่เลยน้องมีความสดใสเยอะมากจริงน้องแบบจับสังเกตเพื่อนได้อะน่ารักอ่ะแล้วมึงนี่ได้ผลแล้วเนี่ยกูขำที่มึงโคตรพยายามที่จะทำให้กูขำได้แหละมึงก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วนี่เหมือนพี่จอร์ดนะโอมอะเราให้กูฟังได้อะเหมือนพี่จอร์ดเลยเครียดเรื่องอะไรเหมือนพี่จอร์ดเลยอะน้องซีอะบางมุมอะช่างพิษเท่านั้นเท่านั้นจะโลกก็เรื่องยาวไปหูนี่แหละกูโทรไปแม่งก็ไม่รับแชทไปแม่งก็ไม่ตอบกูไม่รู้จะทำยังไงแล้ววะกูรู้สึกเปลี่ยวของมันอะไปขอโทษเขากูว่าคงไปพูดแทนมึงไม่ได้อะแต่กูพอมีคำแนะนำนะว่าขอโทษทุกอย่างให้จริงใจที่สุดน่ารักแล้วมึงก็บอกลายทายคนเก่านี่แหละที่แม่งเคยเกเรอ่ะแล้วกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งแล้วมึงเคลียร์แล้วโอ้ยเฉยเรื่องยองมันทำโคตรยากเลยว่ะกูยองไงมันก็ได้สิบหน้าโอ้ยจะทันแล้วไม่ยองเหลือหน้าเดียวละมึงเลิกพูดถึงมันได้แล้วไอ้ท่านคนเดิมแม่งตายไปจากเราด้วยน่ารักเขียนเลยต้องเขียนกลับด้านดีๆแบบเนี้ยประมาณสะท้อนกระจกอะพวกมึงกูรู้ว่ากูเคียมากน่ารักแล้วมึงสวยจังเลยลายมือดีมากเออไอ้กูใจอ่อนนะอ
ทั้งหมดไว้ในนี้ละคราวนี้เราจะไปทำแม่ทำเวนิสิกเพนเจอร์ต้องมาขอโทษที่เคยพูดจาหวานใจเราหน่อยสู้ค่ะสู้ค่ะจริงร้านน่ารักมากเลยอ่ะที่นั่งไม่ชิงช้าชอบตกโต๊ะแบบไม้อื่นเดียวมากไม้อื่นใดมีเข็นกลับมาน่ารักน่ารักไปไปน่ารักชีวิตแม่งมีอะไรให้ต้องเครียดต้องทำงานต้องล่าฝันมึงไม่คิดถึงวันที่สมัครใจมีแฟนบ้างหรอพักสามจ้ายาดม Black Inhaler ยาดมดอกสีดำหอมมากยูโรช็อกโกพายรสปราณีตั้งตัวรีแอคกับทุกอย่างหิวแล้วเราก็ต้องกินช็อกโกพายมาม่าโอเคคาโบนาร่าหอมชีสหอมเบคอนเลิศเอทีฟแอนด์ยาริสขับไปซื้อยังไงอ่ะขับเอทีฟไปซื้อเออตกลงจะขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับสองอย่างพร้อมกันเดี๋ยวบอลไลฟ์สไตล์เดี๋ยวบอลนะมึงเพิ่งตื่นอีกแล้วอ่ะกูอยู่นี่เสื้อชมพูน่ารักน่ารักทันคนใหม่เว้ยวันนี้ฝนตกปะเนี่ยทันคนใหม่ไงมาเร็วจังอะปรับตรงแล้วบอกไหมว่ากูจะปรับกรุงโทว่าปกติอะเวลากูไปทำงานแสดงกูก็มาก่อนเวลาตลอดเช้าแล้วมึงนัดกูมาเนี่ยมีอะไรอะอ๋อพอดีกูเพิ่งทำเรื่องย่อของเราพรีเซนต์เสร็จอะเลยว่าจะให้มึงช่วยดูหน่อยเออกูไม่ค่อยถนัดแนวรักๆว่ะมึงก็ใช้ประสบการณ์ที่มึงเคยมีมีแฟนดิหรือว่ามึงไม่เคยมีโอ้ยไม่เคยมีแล้วมึงอะไม่มีเหมือนกันกูเป็นประเภทสมัครใจโซนสมัครใจโซนเหมือนเราเลยแล้วมึงไม่คิดถึงวันที่สมัครใจมีแฟนบ้างหรอเอ้ยฮะอะไรที่ไปพูดกับมึงอ่ะโอ้ยก็เคยนะโอ้ยแต่นานแล้วอ่ะไม่ได้เลยเข้าใจปะชีวิตแม่งมีอะไรให้ต้องเครียดต้องทำงานต้องล่าฝันแค่นี้กูก็หมดแรงแล้ววะใช่หมดแรงจริงแต่ถ้าคนที่เราชอบพักมันทั้งมึงทั้งกูไปทันทีไม่มีใครเจ๋งเรื่องความรักเลยเนาะเรียนรู้กันละกันนะแบบนี้จะทำหนังรักกันรอดไหมวะรอดมึงจำเป็นหรอวะก็จำเป็นนี่มึงก็ต้องรู้ว่าคนเป็นแฟนกันอะปกติก็ทำอะไรกันบ้างมึงลองศึกษาเรื่องความรักจากคู่รักนั้นดูไหมมึงจะบ้าเหรอไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาเลยอย่างมึงรู้ได้ไงว่าเขาเป็นแฟนกันกูรู้เองก็ใช่วะกูว่าไม่ใช่งั้นมาพนันกันดูว่าเขาสองคนเป็นแฟนกันถ้าใครชนะนะ
สามารถสั่งให้อีกฝ่ายทำอะไรก็ได้แล้วขันต่อพยายามมองตาไม่ดูเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้เฮ้ยเอ็นดูอ่ะไหนเรียกกูมาทำงานยังไม่เริ่มสักทีเลยมึงนะไม่เริ่มอะไรเริ่มแล้วนี่ไงงานเราของมึงดูสายตาที่เขายิ้มให้กันเนี่ยโอ้ยหวานมากยังไงก็แฟนชัวร์แฟนเหี้ยอะไรมึงดูชุดผู้ชายแต่งตัวโคตรชิลกูว่าไม่ได้มาเดทหรอกตรงเนี้ยโอ้ยมึงดูผู้หญิงอะเขาแต่งหน้าขนาดเนี้ยยังไงก็มาเดทจริงแฟนชัวร์ผู้ชายเนี่ยแบบเนี้ยเขาอาจจะจ่ายก่อนเดี๋ยวให้ผู้หญิงโอนคืนก็ได้ดูไหนนะมึงเขาไปแล้วเอ้าทางไม่ถูกทางไม่ถูกหมดแล้วเจะตามใกล้ไม่ไหวเขาไม่จับมือกันดูยังไงก็ไม่ใช่แฟนคนเป็นแฟนกันไม่จับมือกันนะไม่หรอกเยอะเดี๋ยวมึงรู้ได้ไงไหนบอกไม่เคยมีแฟนกูก็ดูจากคนรอบข้างไงครับตามไกลมากแม่คู่หน้าเป็นแฟนหรือไม่แฟนแฟนไม่รู้แต่คู่หลังนะเหมือนแฟนมากโอเคนะนั่นแหละต้องตามไปดูในโรงหนังปะเอาไงต่อวะโอ้ถามได้ก็ซื้อตัวหนังมาพันก็ไปดูนั่งหลังเลยเนาะลูกเนาะถูกฝีสังเกตยังขนาดนั้นเลยมันมีป๊อปคอร์นรสชีสกินป๊อปไรซ์กันไหมเฮ้ยป๊อปไรซ์เหรออืมเพื่อนกันก็ใช้กันได้ป่ะขนาดกลัวกินถังเดียวกันเลยแค่เพื่อนเหรออุ้ยอุ้ยกลัวมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เล่นเขินหล่อมากชนะเลยหอมแก้มเฉยเลยว่ะชนะสรุปกูชนะได้คำตอบแล้วนี่กลับไปทำงานเดี๋ยวนี้มาซื้อตั๋วของมึงแล้วอ่ะมึงหนังต่อให้จบเลยไปดูหนังกับใครก็ได้เตะไปดูหนังกับไว้เพราะว่าเดี๋ยวจริงกล้าไปหลับไปด้วยโอ้ยซีนหนุนซีนหนุนต้องมาหนุนไหลก็ล่ะสีมันโคตรน่ารักเลยตาปลือตาปลือเหมือนพี่ดนเลยหลับแล้วอันนี้เหมือนฟื้นขึ้นมาแล้วมันจบแล้วหลับได้ไงวะหลับดีชิบหายก็กูบอกแล้วเองกูไม่อินคนนั้นแต่สิ่งที่พระเอกสารภาพแล้วมันเองเนี่ยโคตรดีเลยแม่ที่บอกไปอยู่ไหนเอาละสมบทบาทอีกละเฮ้ยกูก็เขินอะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันผมก็ตกหลุมรักคนหัวปักหัวปังเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรนึกไม่เอาจำไม่ได้เลยอ่ะ
ไอ้คนนี้เนี่ยมึงถามกูไปยังไงกูแค่บอกให้มึงฟังเองก็ไอ้พ่อแม่เขามาใกล้ขนาดนี้ก็ได้มั้งเป็นใจเป็นตึกตักกินข้าวโพดเลยดีกว่างานสายตาของตี้อยู่นะเชี่ยสองคงนะนี่กลับไปทำงานแล้วเฮ้ยอุ้ยหิวอ่ะไปหาอะไรกินของกูก่อนมึงคงต้องไปเนี่ยนี่มึงลืมแล้วเหรอว่ากูชนะเดิมพันที่ทายว่าสองคนนั้นเป็นแฟนจริงหรือเปล่างั้นกูขอใช้สิทธิ์เราชนะเราชนะขอบคุณครับโอ้โหกูไม่คิดเลยเนี่ยว่าโลกนี้จะมีไก่ทอดแบบนี้ขายด้วยเออดิตอนแรกนะกูคิดว่าจะเปลี่ยนชื่อจนกูหากินไม่ได้ละเฉียบสิโอ้ดีชิบเฮ้ยไม่กินวิงแซ่บหรอมองอย่างเงี้ยอยากกินเลยดิเฮ้ยก็ถ้ากูขอกินชิ้นนึงเนี่ยมึงจะหาว่ากูอยากกินตามใจปากป่ะโอ้กินเยอะอ่ะกูให้มึงเลือกเลยมึงจะกินน่องจะกินปีกปีกค่ะนั่นเหรอคะมือกูร้อนแล้วมันกูขอเน่าแล้วอ่ะเอาไปเพราะปีกหนังเยอะชอบกินปีกเขาบอกว่าคนที่ชอบกินน่องเนี่ยคนเก่งจริงแล้วคนที่ชอบกินปีกอ่ะเป็นไงเป็นคนกระตือรือร้นแต่กระมุงมันเฮ้ยเขาที่ว่าเนี่ยคือมึงหรือเปล่ากูเคยอ่านเจอมาเฮ้ยจังกินแล้วงั้นกูขอกินปีกแล้วกันเอาเอาถอดปากไปแล้วนะคุณมากมากงั้นถ้ามึงกับกูอยากเป็นคนมากในการน้องกูแล้วเนี่ยแบ่งกันก็คงต้องแบ่งปีกกินแล้วเออโอ้ยลูกค้ารักเลยอ่ะเอ้าเออเดี๋ยวกูหาปีกแป๊บโอ้ยอีกข้างล่างเนี่ยตัวอร่อยเลยกูชอบกินปีกเล็กมากเลยใช่ตรงเนี้ยปีกเล็กคือที่สุดเข้าได้นะคะได้นะตรงนี้ว่าพร้อมกินพร้อมกินเฮ้ยอ้อนกูน่ารักหนุบหนับมากอยากกินปีกเล็กมึงอยากกินแบบโอ้ยเข็บสี่มึงเข็บสี่นานไหมอ่ะกินเข็บสี่รับดอกบัวไหมครับพี่ชายสุดยอดดอกบัววะไม่เป็นไรคุณน้องสวยเชียวพี่ไม่ได้จะไปไหว้พระไหว้พระอะไรพี่ดอกไม้พวกเนี้ยเขาเอาไว้ให้แฟนโลกนี้เอาดอกบัวไหว้แฟนมาทำกันยังไงพี่ก็ไม่สื่อครับชอบซีถอนหายใจแบบกินหมาอายเลยลูกเอ้ยจริงหมาร้องไห้เลยอ่ะหมาร้องไห้ตรงนั้นอร่อยนะมันจริงแต่ว่าต้องเทกินนะถึงจะอร่อยกระดูกอ่อนอ่อนเนาะอ่อนตามเลยอ่ะโอ้ยคุณนี่แล้วคุณนี่ทำให้ดอกบัวแล้วดอกบัวหลักวะเหนื่อยเชื่อเหนื่อยเชื่อน่ารักอ่ะน่ารักสัตว์สรุปวันนี้ต้องลากมาเนี่ยไม่ได้งานอะไรเนี่ยเสียเวลาโคใครบอกกูได้งานเยอะจริงอ่ะก็ได้งานด้วย
ก็ดีมึงก็รีบกลับไปทำให้เสร็จไปไม่อะกูจะต้องให้มึงช่วยดูงานอีกเยอะกูเลยกะจะทำให้เสร็จคืนนี้เลยแล้วต้องไปนอนบ้านป่ะกูเลยจะไปทำงานที่ห้องมึงคืนนี้ไงโอ้ยไม่ถงไม่ถามเจ้าของห้องเลยไปจะไปเร็วดิความใกล้ชิดมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์จริงมันจะเริ่มมาเร็วทีละนิดทีละน้อยก็กระตุ้ยน่ารักต้องถืออะไรอ่ะดอกบัวอะไรดอกบัวกูสัญญาว่ากูจะใช้ชีวิตของพันให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดกับมึงเฮ้ยโอ้ยกันนั่นนี่อารมณ์พัสซี่จ้าอร่อยกันได้มาเลยKFCหาเข้าได้นะคะกินเสร็จกูก็ต้องแบ่งฟันด้วยจุฬาเฮิร์ฟเอ็มการ์ดแอปพลิเคชันสะสมแต้มด้วยเอ็มการ์ดมากมายได้ทันทีเก่งมากเลแรกสุดถ้าไม่อิ่มก็กินมิวก้อนแล้วถ้ากูลองเล่นทำแบบนี้ภาพยนตร์ละของคนสมัครใจโสดที่มีอุปสรรคลึกลับเป็นบททดสอบความรักลึกๆ มีแย่นะชอบว่ะมีเอาคำกูยาวไปหน่อยอาจจะยาวไปหน่อยใช่ดิแต่ชอบเนาะได้อยู่ได้อยู่กูชอบดีจริงๆที่มีอยู่คุณเว้ยอยากไปสีชมพูทำเสร็จแล้วก็กลับได้ละกูจะทำแล้วนอนเสร็จอะไรกูเหลืองทำมีเทนเทชันอีกเดี๋ยวให้มึงช่วยดูแล้วหน่อยมึงทำไปก่อนแล้วกันต้องใช้ตีมปีไงแคนวาแคนวามีตีมให้คนเลือกสรรใช่มีเทมเพลตถ้าเป็นแคนวา for education ใช้ฟรีได้ทุกอย่างจุด edu หลับไปแล้วโอ้ยนกอ่ะคุณตอนเลี้ยงเลยพี่สัตว์แกงตัวเองอีกแน่นอนแกงชุเล็กสุดแกงเล็กเอ้ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยมเลยเนี่ยโทษมาทำไมเนี่ยกูเรียกมันเป็นล้านรอบแล้วนี่กูมาเลยน้ำก็ชมพูนี่กูทำงานเสร็จหมดแล้วเนี่ยมึงทำเสร็จแล้วมึงก็กลับไปดิมึงรออะไรอ่ะดึกป่านี้ไม่กลับแล้วเดี๋ยวกูอาบน้ำนอนที่นี่แหละโอ้ยรอกูอาบน้ำเสร็จครับไม่อ่ะหลับตายดิหัวให้มันหลับเนี่ยลงมาแล้วอุ๊ยมาละมาละเอ้ป๊อครับอยู่หน่อยทำไมเนี่ยอย่าบอกนะกูเขินกูอ่ะกูไม่ได้เขินกูชอบแช่น้ำคนเดียวกูเข้าใจปะทำเป็นส่วนตัว privacy or security อยู่ระวังมันกูว่านะเว้ยมึงคงต้องลืมความเป็นส่วนตัวไปก่อนวะแล้วลองมองหาความคู่รักดูบ้างเผื่อมึงจะได้เขียนบทหนังรักได้ดีขึ้นอันนี้อ่ะมันหน้าที่ของคนเขียนบทเว้ยไม่เขียนกูก็จริงของมึงบอกดิแต่อ่านมึงเนี่ยสบายนะไม่แน่มึงถึงมาแอบหลับนี่เอาเออ
กูก็คิดอยู่ว่ามันมีความจำเป็นเช่นไรที่ต้องอยู่ที่อ่านนี้อ๋อทายอินทายจะโอ้คิดแรงนะน้ำมันมึงทำอะไรเนี่ยมึงเอาคืนกูอ่ะกูแค่จะเช็ดหน้าเฉยเช็ดทำไมกูไม่ได้แต่งหน้าแล้วนะเอาไปเช็ดฝุ่นไปเผื่อล้างหน้าไม่สะอาดไงอ๋อโลกนี้กับโลกนู้นอ่ะฝุ่นมันก็เยอะเหมือนกันเลยโอ้ยเขินเขินกุ้งกริ่งอะไรของเขามองอะไรพวกนี้สายตาเขามันจะมีความอะไรหรอมึงมาตรงนี้เมื่อกี้เดี๋ยวกูเช็ดให้มึงบ้างกูเช็ดของกูแล้วนั่นแหละเอามาให้หน่อยน้องมีขี้มังวันเยอะแยะน่ารักจังน่ารักมากมึงน่าสงสารเต็มไปหมดมีมังวันที่ติดจุกจุกแอบนึกถึงถ้ามันใช้เช็ดปุ่นได้มันก็ต้องใช้เช็ดที่ใจมึงหน่อยกูว่ามึงคงไม่ได้ใช้หัวใจของมึงมานานเกินไปแล้ววะปุ่นได้เยอะไอ้ที่ปุ่นก็เช็ดใจเช็ดใจที่ร้านกาแฟที่พ่อเคยเจอครั้งแรกเราก็เขาก็ยิ้มให้กันครับเป็นการจบแบบปลายเปิดประมาณนี้ครับพ่อได้ฉันจะเก็บเอาไว้พิจารณาแล้วกันนะแล้วก็จะให้คนติดต่อเป็นภายหลังข้อบทการเรื่องเนี่ยมันยืดไปนะแถมยังมีรูโหว่อย่างนั้นจุดแต่พ่อก็ชอบไอเดียของหนังเรื่องนี้นะมันดูสดใหม่และจริงใจลูกเราเอาบทไปแก้ไขเองนะข้อบทดีขึ้นนะเตรียมตัวแคสติ้งได้เลยโอ้ยดีใจอ่ะนะครับพ่อขอบคุณจริงๆนะครับโอ้ยโอ้โหมาแล้วโยนเลยเหรอเออดีใจด้วยมันต้องผูกพันมากๆแล้ววันที่ต้องกลับมันยังไงยังไงเออจริงกูเครียดเลยอ่ะนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะลงไปทีจะขอแป๊บนึงเสร็จละเสร็จละขอบคุณนะมึงกูละหาที่ต้องขอบคุณมึงเรื่องทุกเรื่องเลยสำหรับเรื่องบ้านทั้งหมดที่เกิดขึ้นกูรู้สึกโชคดีมากที่มีมึงกูก็
ดีใจเหมือนกันที่มีมึงหรือว่าแต่หมวกมันถอดง่ายจังวะมึงถอยได้ไหมดิแม่น้องหนังรักกูถอดในพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ออกหรอกกูหยอดกาวไว้ฮะสั่งนี่นะแกงใส่ทุกห้องไปทางนี้แหละจริงไหมเออเอาดีๆแล้วกันโอ้ยเอ็นดูมากจริงไหมเนี่ยไอเด็กเล่นว้าน่ารักกูสัญญาว่ากูจะตั้งใจเขียนบทหนังเรื่องออกมาให้ดีที่สุดเหมือนที่เราคุยกันไว้แล้วกูจะใช้ชีวิตของพันให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดกับมึงเดียวองด้วยเลิศไปแล้วเชิญมึงไม่ต่อได้จริงดิงับงับเอาไฟเหรอลูกเขามาไข่คืออะไรไข่ข่วงโอ้ยระวังจิ้มหน้าโอ้ยถอดอย่างนี้ไม่ได้หรอเขาหยอดกาวไว้เออได้แล้วมีอะไรอยู่โอ้ยว้าวแม่ใส่แล้วคุกคลิกรู้ทำรับหลังเป็นอยู่คนเดียวเออทำอะไรเอาไว้โอ้ยไอ้เหี้ยมึงเก่งโอ้ยน่ารักอ่ะมันเก่งมากพี่น่ารักอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะลงกันทีจะขอแป๊บนึงตอนนี้ใช้แบบใช้เทคเล่าเยอะมากความสัมพันธ์กำลังแบบคิดแน่น่ารักเนาะมันดูแบบธรรมดาดิอ่ะร่วมสนุกท้ายซีรีส์โดยทวิตฉากประทับใจของซีรีส์ที่ออกอากาศแต่ละสัปดาห์พร้อมเหตุผลสั้นๆและแฮชแท็ก Vice Versa EP 3แฮชแท็ก Grand Filano Hybrid ผ่านทาง Twitter ข้อความที่โดนใจทีมงานรับของรางวัลจาก Yamaha มูลค่า750บาท1รางวัลทุกสัปดาห์ว้าวสำหรับคนที่ได้ดอกไม้นะครับมีแฟนหรือยังครับจริงๆโอ้ยแต่ว่าเขาเล่นตัวอยู่ทั้งเชี่ยอะไรวะท่านแล้วถ้าสมมติว่าดอกบัวจริงๆโลกได้เนี่ยมึงจะต้องรักใครสักคนนึงมึงจะทำไงก็ต้องดูก่อนอะว่าคนนั้นคือใครอะแล้วถ้าเป็นกูอะเฮ้ยโอ้ย